ัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการหัวหน้า5ขวบโอ้โหวันนี้เราเปิดรายการแบบไม่ธรรมดานะโชว์ความสามารถของหัวหน้า5ขวบของเรานะครับผมเอาสวัสดีหัวหน้า5ขวบครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องวาว่าเด็กหญิงพิมนาเรศลำไยอายุ9ปีเรียนอยู่โรงเรียนวัดลานบุญค่ะเดี๋ยวนะอันนี้อายุ9ปี9แล้วค่ะหนูไม่ค่อยกินข้าวหรอคะหรือว่าอะไรฮะหนูว่าเล่นยิมนาสติกมากเกินไปลูกเออตัวนี้ยังกับแบบว่าเหมือนเด็กอายุ 4-5 ขวบเลยนะแต่จริงๆนี่คือ9ขวบแล้วอายุ9ขวบค่ะที่หนูเล่นเมื่อสักครู่นี้เค้าเรียกเป็นอะไรคะเป็นท่าเต้นผสมกับยิมนาสติกค่ะอ๋อเค้าเรียกว่ายิมนาสติกประยุกต์ใช่ใช่มั้ยคะซ้อมมานานแค่ไหนแล้วคะก็ฝึกตั้งแต่4ขวบถึง9ขวบค่ะอ๋อก็4ขวบก็หลายปีอยู่ครับผมมีไปแข่งที่ไหนบ้างมั้ยลูกเป็นแบบประกวดแบบชนะเลิศอะไรแบบเนี้ยเป็นปอมปอมเชียร์ค่ะเป็นทีมเลยค่ะเมื่อกี้มีอยู่ท่าหนึ่งคุณผู้ชมท่าไหนครับไม่เคยเห็นเลยที่เมื่อกี้ที่หนูแบบขาขวาลองทำดูขาคุณผู้ชมครับขาเราเนี่ยมันไปได้แค่นี้แต่เขาเอาขาเขาเนี่ยเอาขาเขาดะไม่เลื่อยดะยังไม่หยุดอีกไม่ใช่เอาขาเนี่ยมาข้างหน้าหนูทำไงเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีได้ไหมขาค่ะแล้วเตะโอ้ยดูดิเฮ้ยไปยังไงคุณด่าแล้วเออมีอีกท่านึงที่คล้ายกันอ้าวมีท่าอะไรคะมีท่าอีกท่านึงคล้ายกันโหเออถ้าป่านชักโครกมาตัวโปกคงสบายอ่ะวันนี้เป็นหัวหน้าสายยิมนาสติกครับตัวอ่อนมาเลยแบบนี้รับรองว่าภารกิจมีแต่โหดๆแน่ๆซึ่งลูกน้องที่จะต้องมาร่วมทีมก็ต้องคัดคนที่แข็งแรงหน่อยนะครับหัวหน้าโอเคถ้าพร้อมแล้วไปเจอคนแรกกันเลยครับอ้าวมาถึงก็เป็นตลกรุ่นใหญ่สภาพไม่ค่อยแข็งแรงแบบนี้หัวหน้าจะเลือกไปนี่โอเคสำเร็จทีขอบคุณหัวหน้าที่เลือกกับผมไปทางไหนครับเนี่ยเชิญแล้วมาเลยหัวหน้าชื่อว่ามาว่าใครครับหัวหน้าอยากได้เหรียญอะไรครับบอกกับผมมาเหรียญทองค่ะได้เลยเดี๋ยวจัดให้ครับหัวหน้าตีลังกาม้วนหน้าม้วนหลังได้หมดได้หมดทองม้วนนี่ม้วนสบายมากคนละม้วนคนแรกมาถึงก็ดูอ่อนปวกเปียกเลยนะครับหัวหน้าแบบนี้จะไหวไหมเลยครับนี่ฉะนั้นคนต่อไปต้องขอคนที่ดูธรรมะทะแมงหน่อยนะครับมาละคนที่สองจะเป็นใครอ้าวเชิญครับอะไรอ่ะมามาเมาโตทำมูลโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาผีอ่ะเขาอาจจะเล่นโค้งให้เราได้เหรียญทองก็ได้นะเออใช่เฮ้ยเฮ้ยวันนั้นเนี่ยวันนั้นเอาไหมเอานะสรุปเอานะเอาพังเลยเอาเนื้อเดี๋ยวนะก่อนที่เขาจะเสกให้กูเดี๋ยวมาลงหม้อเสกตัวเองลงหม้อดีกว่าเสกไล่ใครแค่เอาหน้ามาโชว์ผีก็ไม่กล้ามาแล้วนะสวัสดีนะป๋องครับโอ้โหพี่ป๋องกับพลฮะอันนี้อะไรอันนี้อะไรฮะพี่ป๋องเคลียร์กับน้องก่อนมั้ยฮะว่าที่เลือกนี่คือเลือกพี่หรือเลือกหม้อครับเลือกหม้อทันไม่หม้อน้องพี่ป๋องกลับได้นี่คืออะไรพี่ป๋องนี่คืออะไรอันนี้เปิดไม่ได้ฮะเปิดมาพูดเดี๋ยวมันจะมีผีเผือกออกมาฮะอ๋ออันนี้มึงเชื่อด้วยเหรอฮะเราเชื่อคนด้วยโอ้โหเห็นหน้าพี่ผมก็เชื่อแล้วทำไมถึงเลือกผู้ชายคนนี้ครับครับดูล่าแล้วน่าจะฉลาดและก็ตลกบอกเลยครับว่าทั้งหมดในนี้ฮะพี่ฉลาดและเก่งที่สุดเรื่องยิมนาสติกเป็นยังไงพี่โอ้โหตัวคุณแหมอยากโชว์จังเลยเอาครับผมตีลังกาเลยเดี๋ยวมาปั๊บเรียกรถวอรถอะไรนะวอครับผมทำได้ทุเรศมากกลับไปรายการไอแคนซีก็ได้เด็กแล้วจะมาตีลงกงตีลังกาอะไรนะพี่ป๋องอายุอะไร51แล้วเฮ้ยไม่น่าถึงนะพี่ทำไมไม่น่าถึงน่าจะตายก่อนนะพูดจากแบบครับทำไมหัวหน้าเลือกแต่คนอายุรุ่นราวคราวนี้ล่ะน่าจะมีความสามารถอันนี้2คนแล้วนะคะพี่ซีถามจริงหนูมั่นใจแล้วใช่ไหมครับว่าความสามารถทางยิมนาสติกของเขาเนี่ยจะโอเคมั่นใจมั่นใจแน่นะมั่นใจว่าคุณผู้ชมฮะอย่าเปลี่ยนช่องวันนี้สนุกแน่ๆผมบอกเลยอ่ะคนที่สามฮะมาดูครับว่าคนที่สามจะเป็นใครอ้าวเชิญลูกน้องคนต่อไป
อาศัยออกกำลังกายมีดีกรีเป็นถึงเชียร์ลีดเดอร์คุณเกณฑ์ธัญญานั่นเองครับโอ้ยเอาละเอาก่อนโอเคขอบคุณค่ะหัวหน้าจะเป็นหน้าเป็นตาสมศักดิ์ศรีหัวหน้าแน่ๆค่ะสวัสดีครับตอนนี้นะครบ3คนแล้วแต่ยังมีให้ดูอีกสักคนหนึ่งอยากดูไหมคะอยากดูดูหน่อยเนาะเอาละไปดูกันครับว่าคนต่อไปจะเป็นใครครับผู้นั้นอารมณ์ดีด้วยเลือกไหมลูกเลือกไหมเฮ้ย10วินาทีแล้วนะไม่เลือกใช่ไหมเอาไหมถ้าไม่อยากเลือกก็ไม่เป็นไรลูกเอาเหรอแต่หนูครบแล้วนะเออไม่เป็นไรทำไมเขาเลือกครบแล้วครบแล้วครบแล้วเอ้าพี่แล้วเรียกกูมาทำไมอ่ะมันเขาล้มเราเหรออย่าเอากันสิสวัสดีครับจริงๆอยากเล่นไหมอยากเล่นไหมอาร์ตอยากเล่นสิพี่นี่แต่งตัว2ชั่วโมงครึ่งมากเอ้าทำผมกี่โมงทำผมกี่โมงลองถอดที่ดูหน่อยได้ไหมคะอันนี้ผมจริงอันผมเป็นวิกลูกไม่มีปัญหาอยู่แล้วอันนี้ก็วิกลูกอันนี้ของจริงอันนี้เป็นวิกอันนี้ของจริงอันนี้ก็วิกไม่มีโอเคเอาละไม่เป็นไรโอกาสหน้าเดี๋ยวอาร์ตมาร่วมรายการใหม่นะโอ้งั้นโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับโอเคขอบคุณมากครับอาร์ตน่าเสียดายแทนคุณอาร์ตจริงๆโอต้าเต็มแล้วก็มีแต่ต้องกลับบ้านเท่านั้นแบบนี้ก็ต้องฝากทุกอย่างไว้กับเราลูกน้องที่เหลือเท่านั้นแล้วครับภารกิจแรกที่เกี่ยวกับยิมนาสติกเราลูกน้องจะไหวไหมล่ะครับนี่เอาแล้วผู้ชมครับภารกิจแรกของเราเกี่ยวกับการกระเด้งกระเด้งที่ว่านั่นก็คือกระโดดบนแทมโบลีนนั่นเองใช่ค่ะแล้วก็ทำท่าทำไมต้องมีอุปกรณ์นี้คะเพราะอะไรโยดกับพื้นก็ได้ค่ะแต่ถ้าอยู่บนนี้จะดีกว่าจะมีแรงสปริงดีกว่าอ๋อคืองั้นหมายความว่าหนูอะไรจะบอกว่าพอหนูเด้งกลางอากาศเนี่ยพออยู่ในอากาศก็ทำท่าใช่ค่ะอ๋อเอาละครับคุณผู้ชมครับและกติกาที่ทำภารกิจนี้สำเร็จนี่เอาจริงทีมงานฮะถามจริงนะคุณเตรียมรถพยาบาลหรือยังครับผมไออาร์ตเมื่อกี้มันกลับไปหัวหน้าจะทรมานพ่อไปถึงไหนเนี่ยไม่ค่อยห่วงลูกน้องเก๋เท่าไหร่ผมห่วงลูกน้องป๋องกับลูกน้องกล้วยนี่แหละไปแล้วเอาล่ะกติกาฟังดีนะทำท่ายิมนาสติกบนแทมโบลีนให้ถูกต้องครับครับต้องเล่นบนนี้ด้วยต้องเล่นบนนี้ครับหัวหน้านะครับจะทำการสอนท่ายิมนาสติกบนแทมโบลีนให้ดูทั้งหมดกี่ท่านะคะ5ท่า5ท่าเลยจำให้ได้ทุกท่านะครับแล้วผมจะบอกโจทย์ว่าแต่ละท่านนั้นต้องทำท่าอะไรบ้างพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญท่าที่หนึ่งครับต้องลุยอ่ะท่าสตาสตาท่านี้แค่นี้อ๋อทำไมถึงเรียกสตาคะท่านี้ก็มันคล้ายๆดาวท่าแข็งคล้ายๆดาวอ๋อคือดาวมันเป็นอย่างนี้ครับอันนี้โอเคท่าที่สองครับท่าโททัศน์ค่ะโททัศน์โททัศน์หรือเรียกอยากว่าทีวีก็ได้ครับเฮ้ยไม่ใช่ค่ะอ๋อนั่นโทรทัศน์ครับโททัศน์หมายถึงว่าทัศน์เนี่ยคือเราแตะแตะไปครับท่าที่สามท่าฮักค่ะเอาเข่าติดอกไม่ใช่อย่างนี้ลูกไม่ใช่นะตัวเขียวบ้างคนละโททัศน์คนละฮักกันต่อไปท่าที่สี่ครับครับอันสี่ท่าไพค่ะไพโอ้ยโอ้ยเอาเลยนะต้องมีนะโอ้ยไพแต่ถ้านับสองโดดอะไพไม่ใช่ไพอะไพเลยอะไพเลยอะต่อไปท่าสุดท้ายครับท่าเฮอร์กี้ค่ะมันเหมือนคนเดินเหรอคะท่าคนเดินใช่ค่ะแต่ว่าขานี่ต้องตึงขานี่ต้องงอไปด้านหลังโอเคเอาละเอาละจำได้หมดเลยไหมฮะหัวหน้าครับแต่สำหรับคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์ทางด้านการเล่นยิมนาสติกอ่อนข้อให้สักนิดได้ไหมหัวหน้า
แทนที่จะต้องการไม่ต้องสูงมากก็ได้ค่ะแทนที่เดียวนิดเดียวอย่างนี้ไม่ได้ต้องกระโดดอาจจะไม่ต้องกระโดดสูงมากใช่แม่แค่บิดตัวเหล่าลูกน้องยังทำยากเลยครับหัวหน้าซึ่งคนแรกที่ต้องมาลุยกับภารกิจสุดโหดนี้ก็เป็นลูกน้องกล้วยนั่นเองไปดูกันว่า3ท่าที่จะโดดมีอะไรกันบ้างท่าแรกก่อนนะครับสตาร์สตาร์นะเริ่มครับทำไมถึงเรียกสตาร์คะท่านี้ก็มันคล้ายๆดาวสตาร์สตาร์ที่จะมาเออถูกไหมถูกไหมหัวหน้าท่านที่สองครับเฮอร์กี้ครับเฮอร์กี้เฮอร์กี้โอเคร้องประมาณนี้ประมาณนี้พูดพี่กล้วยเก่งมากพูดพูดติดลุงกล้วยท่าสุดท้ายคือท่าฮักครับฮักฮักหลายฮักหลายฮักแท้เด้อไม่มั่นใจฮักอีนี่รอฮักกระดอกอันเดียวหนึ่งสองสามเอาเข่าติดอกหนึ่งสองสามฮักอีนี่ฮักอีนี่ถูกป่ะถูกถูกต้องแล้วกล้วยเก่งไหมหัวหน้าวาว่าครับถามจริงถ้าเกิดมีลูกศิษย์เนี่ยนักเรียนอายุเท่านี้ไปขอเรียนยิมนาสติกกับหัวหน้าวาว่าเนี่ยสอนไหมสอนค่ะสอนจริงๆเหรอเราไม่กลัวเสียชีวิตกลางงานเลยลูก ผ่านไม่ถึงคนแล้วนะหัวหน้าเหลืออีก2คนท่านที่2ครับเชิญพี่ป๋องมาช่วยหน่อยถ้าอยากได้เหรียญทองต้องสำเร็จเท่านั้นนะครับเชิญพี่ป๋องครับโอ้ยท่าที่1คือจ้ะท่าฮักครับเฮ้ยฮึ่มเอ้ยอันนี้ถูกอันถูกเลยยังมาเลยค่ะยังไม่เฉลยนะยังไม่เฉลยนะ 8.5 และท่าที่2ครับท่าสตาร์ครับสตาร์พี่ป๋องไม่ต้องแลบลิ้นค่ะเฮ้ย9.5 โอ้โหให้คะแนนตัวเองพี่ป๋องถ้ากระโดดแบบไม่ต้องโชว์ฟันได้มั้ยฟันกูเหยินถูกมั้ยถูกเลยเยี่ยมมากแต่ท้ายคือถ้าเอาแบบ 4-5 ท่ารวมกันเลยนะว่าคืออยากโชว์โอ้โหจะเอาแค่อันนี้ให้สำเร็จก่อนนะบทจะเก่งก็เก่งเลยเนาะโทรทัศน์เลยเอาโทรทัศน์เลยเหรอถ้าโทรทัศน์ครับมันแกล้งกันเอ้ยมันแกล้งกันอ่ะเอาเร็วๆโอ้ยอยู่ด้วยโอ้ยากก็ได้โทรทัศน์ให้ใกล้เคียงนะเอาปลอดภัยนะพี่ป๋องนะโทรทัศน์โทรทัศน์โทรทัศน์ครับ1โอ้ยเต็มน้ำเฮ้ย1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3เฮ้ยเฮ้ยสตาร์โทรทัศน์ครับบัวแล้วบัวแล้วสตาร์ไม่รู้บัวแล้วสตาร์แล้วทำไมเหมือนกันหมดเลยลูกไม่เหมือนโทรทัศน์ถูกต้องลุงผ่านไปได้2คนแล้วครับผมหัวหน้าครับเป็นไงครับพี่ป๋องหัวหน้าเป็นไงครับสู้ต่อไปนะคะใช่ครับเมื่อกี้ตอนรับป๋องโดดเหมือนคางคกโดดหลบน้ำขังนะครับและคนสุดท้ายครับเชิญน้องเกดครับเชิญเลยฮะมาเนี่ยพี่เกดต้องมีพี่เกดด้วยนะต้องบอกว่าคนสุดท้ายก็ต้องทำให้ถูกนะต้องทำให้ถูกถ้าไม่ถูกภารกิจนี้ล้มเหลวเลยอ้าวจริงๆไปได้เลยอ่ะให้หนึ่งนะค่ะถ้าไพ่ครับไพ่เอาล่ะต้องให้ถูกนะนึกให้ถูกนะโอ้
โอ้โหใครท่าที่2ท่าที่2คือท่าฮักครับฮักฮักฮักยากสางซับวู้วนี่คือท่าฮักเอ๊ทำท่าปอมปอมเชียวเลยทำท่าปอมปอมเชียวเลยและท่าสุดท้ายครับคือท่าโทรทัศน์ครับโทรทัศน์โทรทัศน์จำแม่นค่ะชื่อนี้โทรทัศน์โทรทัศน์ท่าโทรทัศน์หัวหน้าจงภูมิใจในตัวหนูพี่เกดทำได้วักวักวักทำไปได้ไหมถ้าไปที่ไหนโทรทัศน์นะโทรทัศน์ค่ะเอาให้มันแบบชัดๆหน่อยหัวใจเต้นตุบ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 เลยเหรอหนึ่งสองตับวักโทรทัศน์มันเหมือนโทรทัศน์ใช่แค่น้องมันมือไม่ถึงแค่นั้นเองสิไม่ใช่มันเหมือนสตาร์เลยเอาให้มันเหมือนสตาร์ขึ้นไปกว่านี้ใช่สตาร์ขึ้นอย่างนี้โทรทัศน์อยู่ระดับนี้อ่ะ1 2 3ว้าวมันได้ขึ้นมือแล้วเหมือนกันเชื่อว่าลูกน้องเกดพยายามแล้วหรือครับแต่ขาเนี่ยไปไม่ถึงจริงๆก็ต้องมาลุ้นกันเลยครับว่าจะผ่านข้อนี้ไปได้หรือไม่หัวหน้าให้หัวหน้าตัดสินดีกว่าให้หัวหน้าตัดสินดีกว่าเอาหัวหน้าครับให้ผ่านมั้ยครับเยี่ยมมากเลยค่ะว่าจำได้ว่าจำได้ดูโอเคภารกิจแรกสำเร็จเอาล่ะมาถึงภารกิจที่2ฮะวันหน้าไม่ได้มีความสามารถทางด้านยิมนาสติกอย่างเดียวภารกิจต่อไปนั้นเกี่ยวกับไม้มงคลครับไม่น่าเชื่อนะหัวหน้าครับทำไมหัวหน้าถึงมีความรู้ทางด้านเรื่องไม้มงคลคะก็คุณแม่ก็ทำต้นไม้ที่บ้านด้วยค่ะลูกค้าก็สั่งให้ทำแล้วคุณแม่ก็เอาไปส่งค่ะแล้วหนูก็เลยถามคุณแม่ก็เลยบอกมาเอาล่ะทีนี้หัวหน้าจะต้องเลือกแล้วล่ะครับภารกิจนี้ต้องเล่น2คนครับพี่เกดค่ะเลือกพี่เกดเออเลือกพี่เกดหวังแน่นอนเชื่อว่าพี่เกดเขาน่าจะมีความรู้ทางด้านต้นไม้นะคะทำไมเหมือนต้นตะเคียนเงี้ยทำไมเลือกพี่เกดนะลุงป๋องค่ะลุงป๋องลุงป๋องเรียกแก่มากแม่เรียกลุงยังดีนะครับถ้าเรียกตาเนี่ยจะเศร้ากว่านี้ครับลุงป๋องแล้วภารกิจที่เกี่ยวกับไม้มงคลจะเป็นยังไงช่วงหน้าห้ามพลาดภารกิจนี้คุณผู้ชมยังเกี่ยวกับยิมนาสติกแต่ต้องใช้อุปกรณ์ครับเดี๋ยวถามคุณได้ดีกว่าใครที่ควงไม้พองครับพี่ป๋องใครที่ของฮะดูแล้วเดี๋ยวดูเลยพี่ไปดูเลยควงแล้วเก็บมืออย่างนี้ครับผมเร็วสิช่วยตัดแขนกูทีนึง